สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap Text Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไฟ LED ที่ชื่อว่า Iwata GL03 เป็นไฟ LED แบบ RGB นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแสดงสีได้ถึง360สีด้วยกันพร้อมกับเอฟเฟกต์ไฟที่สามารถที่จะเซตให้ไฟเนี่ยมันออกมาในรูปแบบต่างๆได้ถึง21แบบแล้วก็ตัวแผงไฟ LED ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีหลอดทั้งหมดอยู่ที่120หลอดนะครับถามว่าเจ้าไฟ LED ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าหลักๆของเขาเองเนี่ยแน่นอนเอาไว้ใช้ในงานวิดีโอเวลาที่เราถ่ายวิดีโออยากได้แสงไฟที่มันสว่างขึ้นหรือว่าอยากได้แสงที่มันมีทิศทางมากขึ้นเราก็เอาเจ้าไฟ LED แบบเนี้ยเอาไปวางเอาไว้ได้หรือว่าเอาไปหยอดเติมแสงในจุดต่างๆที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งหรืองานถ่ายวิดีโอเราสามารถที่จะใช้เจ้าไฟ LED ตัวนี้เนี่ยนะครับเข้าไปสร้างแสงให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงเจ้าไฟตัวนี้เองเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่ามันสามารถทำได้ถึง360สีเพราะฉะนั้นเราสามารถเซตสีต่างๆก็เป็นเอฟเฟกต์แปลกๆให้ภาพมันดูแปลกตา มากขึ้นหรือว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นหรือการใช้เอฟเฟกต์ของตัวไฟเองเนี่ยนะฮะสามารถที่จะจำลองสถานการณ์ในรูปแบบแสงต่างๆได้เขามีเอฟเฟกต์ให้มากถึง21แบบไม่ว่าจะเป็นการจำลองสถานการณ์แบบฟ้าผ่าหรือว่าจะเป็นแบบรถตำรวจนะฮะเป็นไฟแบบวุบวับวุบวับเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นงานปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นแบบกองไฟหรือจะเป็นแสงเทียนนะฮะก็เจ้า LED ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะจำลองสถานการณ์ได้นะฮะก็ช่วยให้งานวิดีโอของเราเนี่ยมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นซีนต่างๆในการเซตไฟก็ง่ายขึ้นนะครับด้วยขนาดของเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดเลยประมาณแบบมือถือเครื่องหนึ่งบางๆเหมือนกับถือมือถืออีกหนึ่งตัวเลยแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่แค่138กรัมเท่านั้นเองถือว่าเบามากๆนะครับวัสดุเนี่ยก็ทำจากอลูมิเนียมนะฮะลบขอบสวยงามหยิบขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าวัสดุของเขาเนี่ยพรีเมียมแข็งแรงทนทานซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่ามันต่างจากไฟทั่วไปที่ขายกันในท้องตลาดส่วนใหญ่เองเนี่ยนะฮะคือตัวไฟเนี่ยดูเหมือนจะใช้งานได้แต่ว่าพอใช้งานจริงๆเนี่ยด้วยวัสดุเองมันอาจจะไม่ได้ทนทานมากนักนะครับการใช้งานสมบุกสมบันก็เลยลำบากหน่อยแต่สำหรับเจ้าตัว Iwata GL03 ตัวนี้เนี่ยสามารถจะใช้งานแบบลุยๆได้สบายๆวัสดุไม่ต้องห่วงนะครับด้านข้างของเขาเองเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับการต่อ USB สำหรับการชาร์จไฟหรือว่าเราจะเสียบ power bank เพื่อที่จะใช้งานแบบยาวๆก็ได้คือตัวนี้เองเนี่ยนะฮะมีแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่ 2,300 มิลลิแอมนะครับถ้าเปิดแบบความสว่าง 100% เลยเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเปิดต่อเนื่องได้ถึง1ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดแบบใส่เป็นเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถจะเปิดได้ตั้งแต่18ถึง25ชั่วโมงเลยรวมถึงว่าด้านหลังของเขาเองเนี่ยก็จะมีหน้าจอบอกสเตตัสนะฮะบอกสถานะบอกการเซตตั้งค่าต่างๆซึ่งดูง่ายไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ต้องมานั่งงงว่าเอ้ยเวลาจะใช้กดจะตั้งค่ายังไงหรือว่าเซตเมนูแบบไหนนะฮะตรงนี้เองเนี่ยมีหน้าจอแสดงให้ชัดเจนมีปุ่มสั่งงานอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีช่องสำหรับการต่อขาตั้งกล้องนะครับเป็นรูเกลียวขาตั้งกล้องมาตรฐานก็ไขเข้าไปแล้วก็ใช้งานกับขาตั้งกล้องทั่วไปได้เลยครับสำหรับการใช้งานไฟ Iwata GL03 นะฮะเราสามารถใช้งานได้ถึง3โหมดก็คือจะเป็น3โหมดให้เลือกใช้งานเวลาจะใช้เนี่ยนะครับก็แค่กดปุ่ม M ข้างบนตัวเนี้ยค้างเอาไว้นะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับมี3โหมดโหมดแรกก็จะเป็นโหมด CCT ซึ่งเป็นโหมดที่เราสามารถจะปรับอุณหภูมิแสงได้ตามองศาเคลวินนะฮะปรับได้ว่าจะให้มันติดวอร์มหรือว่าจะติดขาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ปรับความสว่างได้ด้วยปรับได้ตั้งแต่5ถึง 100% นะฮะเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ค่าองศาเคลวินเท่าไหร่หรือว่าเวลาที่เราตั้งค่าไว้บาลานซ์ที่ตัวกล้องเนี่ยเป็นองศาเคลวินอยู่แล้วเราก็ตั้งไฟตัวนี้เนี่ยให้เป็นองศาเคลวินค่าเดียวกับตัวกล้องเลยก็ได้ก็จะได้แสงแล้วก็สีที่แม่นยำมากขึ้นหรืออีก1โหมดนะครับก็กดปุ่ม M ค้างไว้เหมือนกันแล้วก็เลือกเข้ามาจะเป็นโหมดที่เรียกว่า Full Color หรือ HIS ซึ่งเป็นโหมดที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของไฟได้ตั้งค่า Hue ตั้งแต่0ถึง360สีหรือจะปรับ
ค่าอิ่มตัวของสีหรือค่า saturation เนี่ยนะฮะได้ตั้งแต่ 0-100% แล้วก็ปรับความสว่างของไฟได้อีกเรียกว่าปรับกันแบบตามใจฉันเลยอยากเซตไฟเป็นยังไงสีเป็นยังไงโทนแบบไหนเนี่ยปรับได้นะฮะเวลาที่พี่ใหญ่ใช้เองเนี่ยนะครับก็ใช้โหมดนี้ค่อนข้างบ่อยคือเอาไว้ไปหยอดแสงตามมุมต่างๆตามจุดต่างๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายแพ็คช็อตถ่ายสินค้าถ่าย product อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เอาเจ้าไฟสีๆแบบเนี้ยไปหยอดก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงงานวิดีโอนะฮะก็เอาไปหยอดไว้ตามมุมต่างๆในแบ็คกราวด์ของเรานะครับก็จะได้ซีนแบบแปลกตาขึ้นมีสีไฟแปลกๆมาโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งย้อมสีไฟอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องย้อมสีไฟด้วยพวกเจลสีแต่ว่าณวันนี้เราก็ใช้เจ้าแผง LED อย่างเงี้ยนะครับแผงเล็กๆแบบนี้แผงเดียวก็สามารถที่จะไปหยอดสีได้แล้วนะครับรวมถึงอีกหนึ่งโหมดก็จะเป็นโหมดเอฟเฟคนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันมีถึง7ซีนให้เลือกแล้วก็ในแต่ละซีนเองเนี่ยนะครับมีอีก3แบบย่อยให้เลือกใช้งานก็รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเอฟเฟคของเขาจะมีถึง21แบบเลยทีเดียวสำหรับการจำลองรูปแบบแสงต่างๆอย่างเช่นการทำเป็นกองไฟนะครับให้ไฟมันเป็นกระพริบกระพริบแวบๆๆแบบเหมือนกับมีกองไฟอยู่ข้างๆเราหรือว่าเป็นฟ้าผ่าอย่างบางทีเราจะถ่ายซีนแบบฝนตกแล้วก็มีฟ้าผ่าอยู่ข้างนอกหน้าต่างอะไรแบบเนี้ยเราก็เซตเจ้าไฟตัวเนี้ยนะครับให้มันเป็นโหมดฟ้าผ่าได้แป๊บๆอะไรแบบนี้หรือจะเป็นพวกแฟลชถ่ายภาพนะครับเราสามารถจะตั้งค่าจาก LED แผงนี้ได้เลยโดยที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งเซตอุปกรณ์ต่างๆให้มันมากมายนะครับแค่ตั้งซีนในเจ้า LED ตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วนอกจากการใช้งานกับกล้องแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเจ้า LED ตัวนี้มันเป็น LED ที่ปล่อยแสงออกมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะฮะใครที่ชอบถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือแต่รู้สึกว่าเอ้ยบางทีจัดแสงเองเนี่ยมันไม่ค่อยสวยหรือว่าแสงมันไม่พอยิ่งถ้าใช้แฟลชในโทรศัพท์มือถือนี่ยิ่งดับสนิทเลยนะครับเจ้าไฟ LED ตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถที่เอามาทดแทนแล้วก็ช่วยให้ภาพจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันดูโปรเฟสชันนอลขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวไฟตัวนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นไฟสารพัดประโยชน์ตัวนึงเลยนะฮะเอาไว้ใช้เติมแสงในภาพเติมแสงในวิดีโอเซตเอฟเฟคซีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายสินค้าหรือว่าการถ่ายร็อกนะฮะการถ่ายวิดีโอรีวิวอะไรแบบนี้พกเอาไว้นี่รับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนและทั้งหมดนี้คือตัวไฟอีวาตะ GL03 ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ